ปัญหาระยะยาวเรียกว่าลองโควิดหรือโควิดอะไรละวะเฮฟเลอร์เหรอหรือโควิดโคโรนิกโควิดเอาเข้าไปคนอาการน้อยต้องให้รักษาจนหายแล้วลุงก็บอกไว้แล้วว่ามันไม่มีสิทธิ์หยุดดอกเข้าใจไหมครับเพราะมันเป็นชีวิตขนาดเล็กๆมันหยุดไม่ได้นะครับวัคซีนมาก็ใช้ไม่ได้เชื่อแต่ครับนะอันนี้มันกลายมันไม่ใช่กลายพันธุ์มันวิวัฒนาการของมันเองสัตว์ทุกตัวมันวิวัฒนาการมันได้นะครับไม่มีทางหมดหรอกใช่ไหมครับนะถ้าเราไม่แต่ว่าเรารู้ไหมล่ะถ้าเรารู้ก่อนมันก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะมาทำลายเราอย่างลุงเนี่ยลุงรู้มันก็ไม่สามารถจะมาทำลายลุงไอ้ไวรัสโคโรนาเนี่ยต่อมาตั้ง500เล่มเกวียนจริงๆใส่แก้วไปสิกินให้ดูแน่จริงมาเดี๋ยวนี้ด้วยเอามาด้วยถ้ามันผ่านจอเนี่ยนะครับนักวิชาการวิชาเกินนักวิชาเกินท่านนักวิชาการเวลาเนี่ยเอาเนี่ยถ้าบอกมันติดผ่านปากผ่านจมูกเอาปากเอาจมูกคนที่มันติดไว้แล้วคนนั้นมาจะจุ๊บปิ้งจุ๊บปิ้งให้ดูอ้าวนึกว่าจุ๊บจับจุ๊บจับไปเป็นยังไงกันฮะดูสิมันจริงหรือเปล่าจะรู้นะอะไรกันนักกันหนาวะเนี่ยโอเคนะพูดลุงเขาไปลุงเขาใจเย็นใจเย็นลุงใจเย็นเขาก็เล่าให้ฟังโอเคนะดีแล้วล่ะครับคุณกมลวรรณถ้าเชื่อเขาเราแย่ทีเนี้ยครับเราตีแตกตัดตกซะโอ้เขาว่าทางการแพทย์เขาว่าเราไม่ใช่แพทย์เราก็จะไปว่าตามเขาฟังหูไว้หูมันเสียหายตรงไหนเนี่ยฮาร์ปฮาร์ปอะไรเนี่ยต้องแบ่งใจฮาร์ปฮาร์ปไว้สักครับเรื่องพวกนี้นะก็มีจำนวนไม่น้อยที่มีอาการผิดปกติระยะยาวเช่นอ่อนเพลียหายใจลำบากปวดข้อเจ็บหน้าอกนอกจากนี้ยังมีอาการอื่นๆที่พบได้ทั้งในคนติดเชื้อน้อยและอาการรุนแรงได้แก่ปัญหาที่หัวใจอารมณ์แปรปรวนแล้วก็ชักกระตุกเป็นต้นมันก็ไปหมดแหละนะครับฟังลุงมากๆหายใจเยอะๆนะประกาศตามสไตล์แต่เตอร์แมนเข้าไว้มันเป็นการป้องกันลูกกระพูดจังนะเรื่องพวกนี้นะครับแล้วไวรัสโคโรนามันไม่มาเยี่ยมเยือนกับพวกเราเจ้าค่อยหรอกคำว่าพวกเราเจ้าค่อยแปลว่าคนที่อยู่บ้านเดียวกันคือ YouTube บ้านเราทีวีนะครับสถานีธรรมชาติสิ่งแวดล้อมนะคำว่าพวกเราเจ้าค่อยก็หมายความตรงนี้นะคนเขาอยู่หลังจอนอกจอไม่เกี่ยวนะที่ว่า หรือจะให้อยากให้คนที่อยู่หลังจอนอกจอก็กดแชร์ไปให้เขารู้สิครับเพื่อนฝูงญาติมิตรใช่ไหมครับมันจะเป็นอะไรไปล่ะถ้าคิดว่าภาษาลุงมันสามารถที่จะช่วยได้นะครับเอาล่ะต่อไปก็คนต่อไปนะครับเอาละก็ขอบคุณคุณกมลวรรณข้อมูลนี้ฟังนู่นมาก็มาฝากไว้ตรงนี้ก็มาพิจารณาร่วมกันนะครับอะไรที่สมควรรับได้แค่ไหนเพียงใดข้อมูลเขาคือข้อมูลเขาถือว่าโอเคละเราเข้าใจเขาขนาดนั้นสุดท้ายก็จะพบถึง 30-40% ที่ว่าโอเคนี่นะในเรื่องของติดด้วยความน้อยๆกับติดรุนแรงเนี่ยครับมันก็ยื้อกันอยู่อย่างนี้แหละครับมันไม่หมดหรอกมันโอ้ยไอ้เรื่องตัวเล็กเนี่ยสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยสัตว์ตัวเล็กมันต้องพึ่งตัวใหญ่จำเป็นหลักนั่นไม่มีที่พึ่งก็ไปกอบใบไม้ใบไร่นั่นแหละไม่มีที่พึ่งมันก็ล่องลอยในอากาศนะครับมันสิ่งที่มีชีวิตทั้งนั้นรอบตัวเราเนี่ยหนีไม่พ้นหรอกครับนั่นไม่มีทางหนีพ้นได้นะอยู่รอบตัวเราเชื้อโรคเชื้อรามันมีหมดโอเคไหมครับอยู่ในห้องสูญญายกเว้นห้องสูญญากาศจะไม่มีโอเคไหมครับ จำหน่อยฮะถ้ามีอากาศมันมีหมดแหละโอเคนะเพราะฉะนั้นอย่าไปวิตกกระเพื่อมระงับอากาศซะให้มันมีพลังงานต่อต้านทางกับสิ่งเหล่านั้นได้นะครับนั่นอากาศนี่เป็นยาที่สุดยอดที่สุดนะครับอากาศเป็นยาในภาษาลุงนั้นนั่นอธิวาเนี่ยพูดมากี่ปีแล้วเชียอ้าวหมดแล้วเหรอไม่มีคำถามมาแล้วนะครับไม่มีแล้วเหรอยุตุมรณะมีท่านใดอีกว่ามานะครับ